แล้วแต่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเชื่อคนส่วนมากคือสวดมนต์ข้ามปีทำให้ชีวิตดีขึ้นเกี่ยวกันกับคำว่าหลงทางธรรมไหมครับไม่ล่ะครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าหลงทางธรรมไหมหลงทางธรรมไหมได้มีส่วนฮะมีส่วนหลงในทางธรรมมีส่วนครับคุณมัตนาครับมีส่วนนะฮะมีส่วนหลงครับหลงทางธรรมก็คือเรื่องของการที่ทำสมาธิไงมันจะไปเห็นเทวดานู่นนี่นั่นนะเห็นเทพเห็นผมเห็นฤาษีชีพายนะครับเสร็จแล้วก็คุยกันเป็นหนึ่งเดียวกันออกมาปุ๊บก็แต่งตัวเป็นฤาษีเลยนั่นแหละคือใช่นั่นเรียกละนั่นคือชัดๆเลยครับว่าหลงทางธรรมนะครับส่วนที่บอกว่าส่วนมนต์ข้ามปีทำให้ชีวิตดีขึ้นเกี่ยวกับหลงทางธรรมไหมอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นไม่ใช่หลงทางธรรมไม่ใช่หลงอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่หลงทางธรรมมันเป็นภายนอกอยู่นะเป็นภายนอกหลงทางธรรมมันเป็นภายในจิตโอเคนะอันนั้นแกะยากมากครับอันนี้หลงทางไม่ใช่หลงทางธรรมฮะไปสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยไม่จำเป็นเอาว่าเข้าใจกันแล้วกันเนาะเข้าใจปุ๊บเราก็เลือกเอาสิเดี๋ยวอยู่บ้านเราจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้สวดไปเลยอ้าวเอาให้เต็มร้อยไปเลยโยมประมาณนั้นนะได้ โอเคโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมฝั่งเฟซหมดนะฝั่งเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะกานากาเอาล่ะกลับมาถึง YouTube อีกสักหน่อยนึงมีอย่างที่หลงเหลืออยู่เนาะอ้าวโอ้ยังเหลือเยอะเลยยังเหลือเยอะหลายท่านอยู่ผมก็ดูย้อนไปย้อนมานะครับความเข้าใจสำคัญมากค่ะแม่กับน้องสาวหนูที่เมืองไทยเคยมาหาลุงพวกเขาไม่เข้าใจและต่อต้านลุงผลปรากฏว่าได้ความเจ็บกลับไปค่ะอยากให้คุณลุงช่วยเสริมสำหรับผู้ที่จะมาให้ลุงสัมผัสตัว นั่นถึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจนะอย่ามาใกล้ลุงบอกยังไงครับถ้าไม่เข้าใจลุงเลยเนี่ยมันเกิดผลน้อยนะครับเพราะว่าลุงมันจะไปใช้ภาษาไม่เหมือนชาวโลกเขานะยังไงลุงก็บอกว่าไม่เหมือนชาวโลกเขานะครับถ้าอยากจะให้ลุงช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยขอเถอะครับขอความเข้าใจเถอะนั่นอย่างน้อยก็ฟังลุงบ้างบอกต่อๆกันไปหน่อยคลิปมันก็มีเยอะใน YouTube ใช่ไหมครับรับได้รับไม่ได้บางคนแค่เข้าใจก็หายเอาไปรับพูดเล่นนะเข้าใจภาษาลุงเนี่ยก็จะหายไปเลยพวกแต่จะมีจะเอาเกินไปอย่างคนเมื่อวานเนี่ยเริ่มต้นรายการนั่นแหละครับลักษณะนั้นบอกให้รู้ได้ทันทีนะครับพูดถึงกันนินทาลุงไม่ใช่นินทาลุงพูดตรงๆพูดเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับไม่รู้วันนี้เขาอยู่หน้าจอหรือเปล่าในจอถ้าเขาสนใจเขาต้องดูต่อใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีให้เขาดูอยู่แล้วทางเฟซถ้าไม่ดูวันนี้นะคนที่โทรมาเมื่อตอนต้นรายการเมื่อคืนวานที่ผ่านถ้าเขาไม่ดูตอนนี้นะถือว่าไม่รู้นะลุงขออนุญาตกันแล้วกันถือว่าเป็นคนที่จะเอาอย่างเดียวไงง่ายๆคือผมก็ไม่ได้ถามชื่อเสียงนางก็เขาก็ไม่เสียหายอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ติดตามมาวันนี้นะที่ดูหน้าจอเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับใช่ไหมตีแตกตัดตกเลยประเภทอย่างเงี้ยอ้าวหรือถ้าดูก็ดูจะก็บอกมาหน่อยนะสาวน้อยสาวใหญ่เมื่อวานเนี่ยครับนะ
หนูสวดบนคนเดียวใจดีค่ะสวดเสร็จแล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยบางครั้งก็คุยกับลุงแต่ลุงไม่เคยตอบมาเลยไม่เคยตอบมาคิดดูแล้วหนูก็ถามตัวเองว่าเราบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยนั่งพูดอยู่คนเดียวแต่ก็สบายใจดีนะลุงก็ตายใช่ครับคุยกับลุงไม่ระวังนะถ้าคุยกับลุงเรื่องระวังนะแล้วลุงเนี่ยมดมุ้งง่ายๆนะทำไปเล่นไหมนะครับคุยกับลุงรู้เรื่องเนี่ยมุ้งเนี่ยลุงเนี่ยถึงตัวนะลองดูสิมาเชื่อถึงตัวนะไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกถึงตัวนะเอาลองหรือเปล่าลูกขโมยของแม่แม่โกรธแม่โกรธอะไรแม่โกรธจัดอะแม่โกรธตัดต้องแม่โกรธจัดสินะไม่ต้องมาเผาไว้88ปีแม่ยืมลูก2ล้านทำไมแม่ไม่ให้อภัยลูกก็มีเงินตั้งหลายล้านเฉลยให้แม่ยืมลูกขโมยของแม่แม่โกรธจัดถึงขนาดพูดว่าไม่ต้องมาเผาแม่ซึ่งแม่อายุ88ปีแล้วนะครับส่วนแม่ยืมลูกไปตั้ง2ล้านแม่ไม่ให้อภัยลูกค่ะแม่ก็ลืมแม่ไม่ได้จำแม่ก็อ้อยเข้าปากช้างวันนี้ทำบุญปีใหม่ให้เกิดสิ่งใหม่ๆดีๆกับชีวิตในปีพ.ศ.2564อ๋อคุณแก่นแก้วนะฮะรับแซบครับรับแซบครับคุณกลับเกินกว่า500เท่านะครับและเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านนะครับใช่ค่ะลุงจะคิดแบบนั้นถือว่าแบ่งปันทำบุญค่ะต้องคิดแบบนั้นนะอนุโมทนาสาธุมันต้องตามด้วยนะครับการที่จะให้อะไรใครต้องถ้าเป็นไปได้นะฮะตามสอบถามเบื้องหน้าเบื้องหลังกันแล้วกันมันจะได้ไม่เสียมูดเสียความรู้สึกนะครับว่าเราช่วยคนผิดหรือว่าเราให้คนผิดประมาณนั้นนะครับพยายามทบทวนไว้หน่อยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนการที่เรามีให้คนอื่นก็ดีทั้งนั้นแหละนะครับในส่วนตัวนะก็วันนี้ขอพรกับให้เข้าใจสิ่งที่คุณลุงให้ก็พอค่ะขอให้ลุงอยู่ให้พรคือความรู้กับชาวบ้านนานๆกับชาวเรานานๆโอเคลุงไปที่หลังแน่นอนนะบอกใครก็ได้ลุงไปที่หลังแน่ๆเขาเรียกว่าให้อะไรให้ผ่านให้หมดไม่รู้ใครมาเกาะทางฝั่งลุงได้เนี่ยเป็นหนึ่งศตวรรษโอ้พอดีชาติสุดท้ายหมดไม่เหลือขอให้เข้าใจภาษาลุงเข้าไว้นะเข้าใจไม่ได้เสียหายแต่ประการใดนะจำไว้นะความเข้าใจเป็นบอกเกิดของความเจริญนะอย่าลืมนะครับเข้าใจสิ่งที่ไม่ดีกับเข้าใจในสิ่งที่ดีอะไรจะมีประโยชน์มากกว่ากันเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีเราเห็นว่ามันไม่ดีอ่ะเราเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีกับเราเข้าใจที่เราเห็นว่ามันดีอะไรจะมีคุณค่ามากกว่ากัน
คำถามเล่นๆแค่นี้ลุงตอบเลยเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีจะมีคุณค่ามากกว่าถ้าบอกว่าไม่ดีคือทุกข์เข้าใจในความทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ดีกว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าเข้าใจในสิ่งที่เป็นสุขมีสุขเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วเราก็จะอิสรภาพจะเกิดจากความคิดความคิดเราจะเป็นอิสรภาพนะครับไม่งั้นความคิดเรามันจะติดแงกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดแงก ความคิดเราจะติดแงกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สุดมันก็เป็นความทุกข์นั่นเองนะครับโอเคนะหนึ่งภาษาลุงเก็บที่ประโยคสองประโยคนี้มันก็จะเกิดคุณค่าของมันเองนะจบนะไม่มีอะไรอีกแล้วจ้า